อยแซ่ดเจ๋งทุกเจ๋งผมจะพาทุกคนมาดูฮะฟาร์มสัตว์แปลกๆเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับแพะที่เล็กสุดในโลกมันมีคนเลี้ยงเมียแคทได้หรอถามว่าเป็นตัวอะไรตอบไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ในปากของอนาคอนดาที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงแรดคูนด้วยสวัสดีครับผมจ๊อบพงศกรนะฮะและนี่คือรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนและ EP นี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูฟาร์มสัตว์แปลกๆแปลกแค่ไหนไม่รู้นะฮะแต่รับรองว่าถ้าคุณดู EP นี้เนี่ยคุณจะต้องถูกใจถูกใจแน่นอนไม่พูดเยอะฮะพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่า1 2 3ตอนนี้นะครับผมอยู่กับเฮียนิกนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของ Dream Zoo แห่งนี้สวัสดีครับโอ้สวัสดีกิ้งก่าเฮียนิกด้วยนะแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมก็ชื่อวสินทร์จิรัตน์จงเจริญนะครับชื่อนิกครับจุดเริ่มต้นของฟาร์มแห่งนี้พี่คือจริงเราก็จะเลี้ยงสัตว์เล่นๆแหละซื้อเต่าสุขภาพมา2ตัวตัวใหญ่ครับผมแล้วเอาไปไว้ที่สนามหน้าบ้านคราวนี้มันกินหญ้าสนามเมียพอไปกินหญ้าสนามเมียเมียก็เลยบอกว่าโหถ้าจะเลี้ยงตัวขนาดนี้ไปทำฟาร์มเลยไปนะครับพูดออกไปเล่นๆเล่นๆไม่คิดว่าว่าสามีจะเอาจริง นั่นคือที่มาของที่นี่ครับ จากสองตัวเป็นอีกหลายตัวนะใช่ใช่เมื่อกี้แต่เดินเข้ามาเนี่ยผมแบบสแกนดูคร่าวๆนะฮะคือพี่เขาจะเลี้ยงแบบสัตว์เยอะมากแล้วก็แบบหลายชนิดมากทั้งแบบสัตว์เลื้อยคลานเลี้ยงลูกด้วยนมคือแบบเยอะอะเดี๋ยวงี้เดี๋ยวผมให้พี่นิกเนี่ยพาผมทัวร์ดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้เชิญครับงั้นฝั่งนู้นก่อนแล้วนะครับก่อนจะเริ่มไอ้กงข้างหลังเนี่ยพี่เอาตัวบนหัวพี่ก่อนดีกว่าตัวบนหัวเนี่ย คือกิ้งก่าอีกัวน่านะครับที่หลายคนนี่ของจริงนี่ของจริงครับที่วางบนหัวตั้งนานแล้วมันเป็นมาไหนมันนิ่งใช่ไหมเดี๋ยวมันจะโดดตอนนี้แหละพูดเล่นนะครับคือจริงกิ้งก่าอีกัวน่านะครับที่จริงเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเผือกเผือกก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองตาแดงนะครับคราวนี้สัตว์เผือกทุกชนิดนะครับปกติมันจะมองเห็นได้น้อยประมาณ 10-20% ดังนั้นเนี่ยตามธรรมชาติเขาก็อยู่นิ่งแล้วเขาก็จะไม่ถูกตัวอื่นสัตว์ตัวอื่นจับกินดังนั้นเนี่ยในธรรมชาติเราไม่ค่อยเห็นครับแต่ในที่เลี้ยงเนี่ยพอเราเลี้ยงแยกกันปุ๊บเขาก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นที่เขานิ่งนี่ไม่ใช่เขาเชื่องนะครับเพราะเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นครับโอ้เขาเลยพาไปไหนมาไหนได้ตอนแรกเนี่ยไม่กล้าจับตอนนี้ขอสัมผัสสักนิดได้ไหมจับไปครับจับหางแล้วมันสะบัดขึ้นหัวไหมไม่เป็นไรครับพี่ฮะผมไม่จับก็ได้ฮะพอจะจับปุ๊บเหมือนมันรู้ว่าจะจับมันเดินเข้ามาหาเลยเนี่ยครับเขาจะนิ่งครับเขาจะมองเขาเห็นเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยก็มาสัตว์ชนิดแรกนะครับเราเรียกว่าโคอาติครับโคอาติมามันเป็นยังไงถามว่าเป็นตัวอะไรตอบไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่ามันเหมือนแรดคูนผสมหมาเมียแคทผสมแมวความแบบหน้าเหมือนจิ้งจอกแล้วแบบข้างบนตรงหัวเนี่ยมันเหมือนแบบมีความหมีเบาๆใช่แล้วหางป้องๆมีป้องเหมือนแรคคูนเว้ยนะครับอันนี้เป็นสัตว์ใหม่ครับเรายังไม่เคยมีการเพาะพันธุ์ได้ตอนนี้น่าจะท้องอยู่ซึ่งยังมีไม่เยอะในประเทศไทยโคอาติกินทั้งเนื้อและทั้งผลไม้และสัตว์มันกินมันสามารถกินได้ทุกอย่างแต่ถ้าดูมันก็เชื่องเลยพี่นะมันก็ดูไม่ได้กลัวหรืออะไรเราเวลาเราเข้ามาใช่ครับดูแบบทำตัวปกติธรรมชาติเหมือนเพราะว่าเราอันนี้เราเอามาจากฟาร์มในประเทศไทยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลี้ยงมานานละพอเลี้ยงมานานเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวคนแต่ถ้าเราจะไปจับเขาก็ไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงมันตั้งแต่เล็กเข้าใจสัตว์ทุกชนิดถ้าเลี้ยงแต่เล็กยังไงก็เชื่องเล่นกับเราได้สบายเหมือนหมาเหมือนแมวแล้วอย่างนึงพี่ทำไมถึงเลือกไอ้เจ้าสองตัวนี้มาทำไมถึงเลือกโคอาติพี่ประทับใจอะไรในตัวมันอะไรที่มันหายากเราเลยเลือกตัวโคอาติมาครับชอบในความเอกโซติกในความแปลกของมันใช่ไหมใช่อย่างนี้นี่คนยังไม่ค่อยมีพูดง่ายเข้าใจครั
คาปิบาร่าใช่ครับคือคาปิบาร่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคุ้นๆจากภาพที่เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ที่มันแช่อยู่ในออนเซ็นน้ำร้อนออนเซ็นแล้วก็ทำหน้าฟินๆแบบนี่แหละครับคือตัวนี้เลยคือหน้ามันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติใช่ใช่ถ้าเราดูสารคดีเราจะเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ในปากของอนาคอนดามันเป็นอาหารอนาคอนดาครับในธรรมชาติแล้วมาจากอเมซอนนะพวกนี้อันนี้คือคาปิบาร่าหนูยักษ์นะครับ อยู่ไทยก็ยังมีไม่เยอะมากครับแต่ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วก็คนก็เริ่มเพาะได้แล้วเหมือนกันก็เสน่ห์ของไอ้ตัวนี้มันคืออะไรครับพี่มันหน้าตามันน่ารักนะเขาก็จะเป็นสัตว์ที่แบบดูมีความน่ารักในท่วงท่าของเขาแล้วดูแล้วมันก็เพลินนะอาหารที่เขากินเนี่ยพี่ให้กินหญ้าเป็นหลักเสริมผลไม้เสริมข้าวโพดเป็นอาหารเสริมกินง่ายครับกินง่ายถ้าเกิดว่าตามตลาดทั่วๆไปที่เขาขายที่เขาเพาะกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายตัวเท่าไหร่กันตัวละแสนครับบวกลบบวกลบเพาะยากเหมือนกันแล้วเพาะมาจะเลี้ยงให้รอดก็ยากอีกโอ้โหขนสาขนเหมือนไม่สาไม่กว่านะไม่กว่าเลยอะไรตัวนี้จะเป็นตัวรับแขกครับครับผมบางทีมาถ้าเห็นสาวมาเขาจะให้เกาพอเกาเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มนั่งแล้วก็นอนแล้วก็พลิกตัวให้เกาเหมือนหมาให้เกาเหมือนหมาอ๋ออย่างที่พี่บอกว่าได้พวกนี้เนี่ยถ้ามันเลี้ยงแต่เด็กมันก็คือมันก็คือเหมือนสัตว์ทั่วไปใช่ครับเมื่อกี้เราดูหนูยักษ์ใช่ไหมครับหนูที่ใหญ่สุดในโลกคราวนี้เราจะมาดูแพะที่เล็กสุดในโลกมันต่างกันนะเมื่อกี้ใหญ่สุดในโลกนี่เล็กสุดในโลกนะครับเขาเรียกว่าปิกมี่โกดครับแพะปิกมี่ใช่มันเลยตัวเล็กครับโอเคเข้าไปข้างในกันครับตัวนี้มันคลอดเลยคลอดได้ประมาณสัก20กว่าวันแล้วตัวนี้น่ารักมากมีหัวใจด้วยมีหัวใจด้วยรูปคางเป็นรูปหัวใจโอ้โหลูกทำไมนิ่งขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ตัวของมันนะคือมันก็ตัวเขาประมาณนี้ครับครับผมไม่ใหญ่กว่านี้ละอันนี้คือโตเต็มที่โตเต็มที่แล้วนี่พ่อแม่พันส่วนนี้เป็นลูกเขาลักษณะของมันเนี่ยมันก็คือเหมือนแพะขนาดปกติเลยแพะทั่วไปใช่ครับแค่ตัวมันแบบเป็นแบบแคระมันตัวเล็กกว่าใช่ใช่แล้วมันก็มีสีสันเนาะที่มันแปลกๆก็มีความน่ารักของแต่ละชนิดครับผมเนาะแล้วสมมติคนอื่นที่เลี้ยงเนี่ยพี่เขาจะนิยมเลี้ยงเป็นแบบเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงในบ้านหรือว่าเลี้ยงอะไรยังไงถ้าคนเอาไปเลี้ยงเล่นนะครับก็จะเลี้ยงในบ้านนี่แหละเพราะที่จริงพวกนี้เรามีที่พื้นที่สนามนี้ได้หน่อยแล้วก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับไม่หมู่บ้านบ้านเดี่ยวเนี่ยเลี้ยงได้อยู่แล้วบ้านเดี่ยวที่อยู่ในหมู่บ้านเลี้ยงได้อยู่แล้วมันใช้ที่ไม่เยอะแล้วในตลาดที่เขาขายกันเนี่ยพี่ถ้าเป็นแพะแบบเนี่ยเขาขายพวกนี้ก็ถ้าลูกๆเนาะที่เคยเห็นขายกันก็อยู่ที่ประมาณสัก40,000บวกลบประมาณนี้ครับตัวหนึ่งคราวนี้นี่นะครับจะเห็นแล้วนะครับเรียกละแรคคูนครับแรคคูนเป็นสัตว์ที่โคตรฉลาดแต่ก็โคตรซนเหมือนกันถ้าเราเลี้ยงไม่ได้เชื่องมากนักครับแล้วเราปล่อยไว้ในห้องนั้นสามารถพังได้ครับแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่เราต้องล็อกกุญแจตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาสามารถมือเขาเนี่ยเหมือนคนครับเขาเห็นเราทำทีเดียวเนี่ยเขาสามารถบิดออกเปิดล็อกเปิดกรงเองได้ดังนั้นเราต้องมีการล็อกด้วยครับฉลาดมากครับแรคคูนคือนี่คือเอาจริงนะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าที่เมืองที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงแรคคูนด้วยที่จริงแรคคูนเข้ามาในประเทศไทยนานละจริงคนก็เริ่มเลี้ยงและเพาะกันเยอะแล้วแต่เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีเนี่ยที่ค่อนข้างจะแพร่หลายมากนะครับที่จริงมันน่ารักมากเลยนะจริงๆแล้วมันกินอะไรพี่แล้วแบบเวลาแบบฉีดยาวัคซีนนี่มันต้องเหมือนหมาแมวอะไรเงี้ยใช่ถ้าวัคซีนแรคคูนก็คือเหมือนหมาแมวเลยอ๋อหรอมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะครับส่วนกินเนี่ยทุกวันนี้ก็กินอาหารหมาครับนะครับแล้วก็มีเสริมผลไม้แล้วก็แมลงแค่นี้เองแล้วนี่ที่มันนอนนี่คือปกติถูกไหมคราวนี้แรคไม่บอกปกติครับปกติแรคคูนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีท่านอน 108,900 ครับผมเยอะมากคือมันจะนอนท่าแปลกๆคือถ้าสมมติเข้ามาในฟาร์มเนี่ยอยากถ่ายรูปครับให้เดินไปที่กรงแรคคูนครับเพราะว่ามันจะมีท่านอนที่แบบหลากหลายสบายจังเลยอันนี้จะเป็นเมียแคทครับเมียแคทใน Lion King ก็เราจะเรียกว่าทีโมนใช่ไหมใช่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 โอ้ยน่ารักดูมันนั่งดิเมียแคทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันมีคนเลี้ยงเมียแคทได้หรอปกติจะเห็นแต่ในสารคดีแบบ National Geographic อะไรที่มันยืนสองขาเฮ้ยที่มันยืนยืนมองอะไรเงี้ยที่มันยืนมันนั่นแหละครับคนเลี้ยงเยอะครับคนไทยก็เลี้ยงเยอะแล้วเพาะได้เยอะด้วยเพราะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยค่อนข้างจะเหมาะ
อันนี้นี่คือตัวอะไรอันนี้อันนี้คือพังพรแอฟริกาครับเราเรียกว่ามงกุสโอ้แต่ลายมันดูสัตว์ป่ามากเลยนะใช่เรามาโซนต่อไปคือโซนเต่าครับผมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มนี้นะครับคือเต่าเนี่ยจริงๆเรามี2แบบคือเต่าบกและเต่าน้ำนะครับที่เราเรียกว่าเทอร์เทิลเนี่ยคือเต่าน้ำครับถ้าเต่าบกเนี่ยเราเรียกว่าทอร์ทอยส์ถ้าสังเกตดูเวลาคนไทยเนี่ยเจอเต่าครับกลางถนนปุ๊บก็ชอบเอาไปจับปล่อยบึงทุกตัวที่เราเจอมันไม่ใช่เต่าน้ำนะครับมันเต่าบกก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเต่าบกแล้วเราไปปล่อยน้ำคือมันก็ตายครับตายแน่นอนนะครับดังนั้นถามว่าความแตกต่างมันดูยังไงดูที่มือมันครับครับผมนะครับมันจะมีพังผืดอะไรที่เป็นพังผืดคือเต่าน้ำ uh-huh. ถ้าไม่มีพังผืดคือเต่าบก อันนี้เป็นความรู้ไว้นะครับที่ฟาร์มนี้ก็มีทั้งสองแบบนะครับมีทั้งเต่าน้ำและเต่าบกอย่างตรงนี้นะครับเป็นเต่าน้ำนะครับอันนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นแก้มเขาจะแดงเห็นไหมฮะซึ่งปกติเวลาเราซื้อกันตามจะดูจากประมาณ 6-70 บาทสีเขียวครับผมอันนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นเผือกมันก็จะเลยสีเหลืองตาแดงนะครับไอ้พวกนี้มันกินอะไรเป็นอาหารครับพี่ให้กินเนื้อปลาเนื้อกุ้งอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้แหละที่ทำให้ผมต้องมาเริ่มทำฟาร์มตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวไหนที่ไปกินไอ้หญ้าที่สวนของเมียพี่น่าจะสักตัวนึงแหละนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเต่าซูคาต้านะครับซูคาต้าเป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับเต่าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีสถิติคือ36นิ้วตัวที่กินอยู่เนี่ย31นิ้วครับผมนะครับดังนั้นยังใหญ่ที่นี่เยอะพอสมควรเพราะมันทำใหญ่มันไม่ใช่ใหญ่ขึ้นข้างหน้าอย่างเดียวนะมันใหญ่ออกข้างด้วยครับพี่นะครับก็เป็นเต่าที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายเชื่องและราคารับได้นะครับสำหรับซูคาต้านี้เสน่ห์ของมันที่ทำให้คนเลี้ยงแบบพี่ชอบเนี่ยมันคืออะไรครับพี่มันเชื่องอ๋อมันเชื่องมันเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงง่ายครับป้อนอาหารปากก็ได้นะครับมันไม่ขี้กลัวและราคารับได้สำหรับพี่นะแล้วถามไม่ถึงตามตลาดเนี่ยเขาขายตัวเท่าไหร่เอาลูกๆเนาะเอาลูกๆมาเด็กๆเนี่ยขายอยู่ประมาณ 1,500 2,000 อะไรเงี้ยครับก็เอาไปเลี้ยงเล่นได้เนาะแต่ถ้าใหญ่พ่อแม่พันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณคู่ละประมาณ 65,000 ใช่ครับถ้าพูดถึงอายุมันเลยพี่คือผมอยากจะรู้ว่าเต่าเนี่ยมันโตเต็มที่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่เท่าที่รู้มานะครับซูคาต้าเนี่ยเป็นเต่าที่มีอายุอยู่ประมาณ 80-90 ปีเป็นมรดกถึงลูกถึงหลานได้เลยถ้าเลี้ยงไปแล้วครับผมอยากจะให้พี่นิกแนะนำนิดนึงนะสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสนใจอยากจะเลี้ยงสัตว์แปลกๆสำหรับสัตว์แปลกนะครับคือสัตว์ไม่แปลกกับสัตว์แปลกที่จริงมันก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงแนะนำให้ศึกษาให้ดีก่อนว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงกินอะไรและค่ารักษาเป็นยังไงนะครับสัตว์ทั่วไปค่ารักษาอาจจะไม่แพงมากเพราะว่ามีหมอเยอะแต่สัตว์แปลกค่ารักษาแพงมากนะครับถ้าจะมาเลี้ยงต้องเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการเลี้ยงเหมือนกันถ้าเราเอาใจใส่เขาให้อาหารที่ถูกต้องให้ที่อยู่ที่เหมาะสมครับผมเขาก็อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิกมากเลยนะฮะโอ้โหมาเปิดฟาร์มให้ดูแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดู EP นี้นะฮะสนใจอยากจะมาแบบคุยกับพี่นิกมีเพจหรือมีช่องทางอะไรในการติดต่อพี่นิกบ้างไหมฮะที่จริงฟาร์มนี้เป็นฟาร์มปิดนะครับคือเราเลี้ยงเป็นงานอดิเรกทักมาในเพจผมได้ผมมีเพจนะครับเพจชื่อ Dream Zoo by Nick ทักเข้ามาถามได้ผมยินดีตอบให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมเริ่มเลี้ยงจากความรักรักสัตว์ดังนั้นเนี่ยใครอยากเลี้ยงใครอยากจะเริ่มเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักเนี่ยผมยินดีตอบให้ทั้งหมดไม่กักเลยประมาณนี้นะฮะสำหรับ EP นี้บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจแล้วก็ EP หน้าอยากจะให้เราไปที่ไหนไปดูอะไรแลๆเจ๋งๆนะครับพูดคุยกันได้ในทุกๆช่องทางของปากกบูทีวีเลยและสำหรับวันนี้ครับผมจอบพงศกรกับรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ